เอาละวันนี้ก็เป็นวันอธิษฐานเข้าพรรษาก็มีที่มาอยู่ว่าวันนี้ถ้าเราย้อนไปในครั้งพุทธกาลก็พระภิกษุสมัยนั้นพระภิกษุเยอะมากนับเป็นมากพอเป็นยุคต้นๆของพุทธศาสนาที่เฟื่องฟูทีนี้ก็มีการจาริกโดยที่ไม่หยุดเลยทั้งปีก็ปรากฏว่าชาวไร่ชาวนาเนี่ยมีการเพาะปลูกพืชไร่ทั้งหว่านทั้งไถอะไรไปก็ยังมีพระที่ยังจาริกอยู่ก็ไปเหยียบย่ำเมล็ดพันธุ์ที่หวานโดยอาจจะรู้เท่าไม่ถึงการหรือด้วยการไม่ได้พิจารณาก็เกิดความเสียหายขึ้นมาเรื่องก็ทราบถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าเกิดความเดือดร้อนของญาติโยมผู้ทำการเพาะปลูกจึงได้ประชุมสงฆ์แล้วก็ได้ประกาศว่าตั้งแต่แรมหนึ่งค่ำเดือน8ภิกษุจะต้องหยุดในการจาริกในช่วงไตรมาสก็คือ3เดือนไตรมาสให้อยู่ในอาวาสใดอาวาสหนึ่งหรือเฉพาะโจทย์จงณที่ใดที่หนึ่งใน3เดือนนี่เป็นที่มาของการปรนนาอธิษฐานที่พระต้องจำพรรษากันวันนี้ก็เหมือนกันวัดพระพุทธแสงธรรมก็จะต้องอธิษฐานจำพรรษาแต่ถามว่าถ้ามีกิจไปได้ไหมกิจอันควรแก่ศรัทธาสาธุชนและในพระศาสนาในการนั้นก็ทำสัตหะได้ไม่เกิน7ราตรีแต่สมาธิมาจะไม่ไปไหนคือไม่ไปค้างที่ไหนยังไงต้องกลับวัดก่อนรุ่งสางของอีกวันไม่ให้ข้ามราตรีก็จะอยู่จะไม่ไปแต่ถ้ามีกิจอันพึงก็จะไปแต่ส่วนใหญ่จะไม่ไปค้างคืนที่ไหนโดยเฉพาะอาตมาจะไม่ไปค้างที่ไหนถ้ากิจนั้นยังไม่ตรงกับพระวินัยจะไม่ไปถ้าไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนจริงๆก็ออกพรรษาก่อนแล้วค่อยว่ากันนี่คือจุดให้ทราบว่าการอธิษฐานพรรษาก็มีสาเหตุที่สืบเนื่องมาเกี่ยวกับเรื่องการไปเหยียบย่ำเมล็ดพันธุ์น้อยใหญ่ก็เกิดความเสียหายจึงพระพุทธองค์ไม่พึงประสงค์ให้เกิดความเดือดร้อนของญาติโยมก็ให้ภิกษุหยุดในการจาริกถ้าโยมเห็นใครเดินถือกฎมาช่วงพรรษาบอกของปลอมไม่มีของแท้ไม่มีของแท้เป็นของปลอมทั้งนั้น
พราะไม่ใช่เวลาผู้ที่เขาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเขาจะสำรวมระวังในเรื่องของคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเอาละทีนี้เรามาฟังธรรมกันพอเป็นยาใจกันเนาะเพราะว่าบางคนก็ป่วยทางจิตจริงๆแต่ไม่ถึงกับบ้าแค่คาดเคลื่อนแค่วิปลาสไปช่วงหนึ่งเงี้ยเอาเยี่ยมธรรมะไม่ได้พูดเล่นนะหรือโยมว่าโยมไม่เคยวิปลาสคาดเคลื่อนจากความจริงวิปริตวิปลาสก็เรียกคาดเคลื่อนจากความจริงแม้ความโกรธที่เราควบคุมอารมณ์จิตไม่ได้นั่นก็วิปลาสนะเวลาระเบิดขึ้นมามันดีตรงไหนนะหม้อข้าวดีๆก็โยนทิ้งออกมาเสียหมดกระทุงกระทะของดีๆนี่พังหมดบางคนทุบรถด้วยของขึ้นไงเสร็จแล้วเป็นยังไงมานั่งซ่อมเองทีนี้ต้องพาเขาไปซ่อมแล้วทำไมไม่เรียกวิปลาสแล้วเรียกว่าอะไรถูกไหมก็โมโหซะขนาดนั้นเราควบคุมด้วยกายไม่ได้ด้วยวาจาไม่ได้ด้วยใจไม่ได้และไม่เรียกวิปลาสแล้วเรียกว่าอะไรแต่ถ้าบ้าก็จะถาวรหน่อยถ้าภาษากำกังหาสาระชีวิตไม่เจอแล้วจะคาดเคลื่อนอยู่ตลอดหรือไม่รับรู้อะไรหรือรับรู้ก็แบบเหมือนมันคาดเคลื่อนไปหมดนี่ไงพอได้มาปฏิบัติได้มาเจริญสติได้มาภาวนาพุทโธหรือกำหนดจิตเป็นแล้วสบายเมตตามารู้เลยว่าเมื่อวานพอได้น้อมเข้ามารู้สึกจิตใจมันสว่างขึ้นเบาขึ้นบุญเพิ่มขึ้นบุญเพิ่มพอใจบุญเพิ่มก็เริ่มสว่างถูกแดดมาหลายวันวันนี้ก็เริ่มมีแสงขึ้นมาหน่อยนึงนี่ไงบารมีกรรมดีเนี่ยเป็นแสงสว่างอกุศลกรรมชั่วเป็นความมืดมิดนี่เรื่องจริงเลยนะเพียงแต่เรากำหนดรู้หรือไม่รู้จริงเท่านั้นแหละถ้ารู้จริงแล้วสติมันระลึกได้จริงๆปัญญาจะรอบรู้ในธรรมของพุทธะได้จริงๆจนถึงเกิดญาณแห่งการรู้จนถึงกับว่าอย่างรู้ปัญญาอันอย่างรู้ในธรรมอันเป็นวิโมกจิตอันเป็นวิมุตติถึงขั้นนั้นนะพอถึงจุดหนึ่งของผู้ที่เขาบำเพ็ญแต่นั่นต้องล้ำลึกเขาไม่ได้ค่อยติดสมมุติกันสักเท่าไหร่คือมีสมมุติแต่ไม่หลงสมมุติจับอะไรก็วางได้ยกอะไรก็วางเป็นนั่นแหละคนเริ่มเข้าใจภาษาชีวิตที่แท้จริงเริ่มเข้าใจพฤติกรรมเรื่องเวรเรื่องบาปเรื่องกรรมชัดเจนอย่างตมาเรื่องปานาติบาตนี้เว้นเสียเวรมณีอันนี้เว้นแน่นอนไม่ว่าต่อหน้ารับหลังจิตได้เว้นแล้วจึงมีคำว่าความสงบด้วยศีล
คือหยุดการเบียดเบียนหยุดการทำลายหยุดการให้ร้ายสามคำจำให้แม่นหนึ่งหยุดการเบียดเบียนสองหยุดการทำลายสามหยุดการให้ร้ายนี่ถ้าจิตของใครที่เจริญเมตตาแล้วก็จะอยู่อย่างเนี้ยเขาร้ายมาเราก็ไม่ได้โต้ตอบแบบร้ายไปเราใช้ปัญญาเราใช้เมตตาเราใช้วิปัสสนาคือเรารู้สภาพความจริงในจิตนั้นเราจะไปลงนรกกับจิตชั่วๆที่พาให้เราหมองมัวไปด้วยไม่เอาหม่นไหม้ไปเมืองผีสดใสสู่สุคติโยมจะเลือกอะไรชีวิตที่อยู่ไม่ถึงร้อยปีสมมติว่าหลงได้สักกี่ปีก็หมดแรงแล้วใช่ไหมต่อให้โยมหลงแล้วจะมีแรงสักกี่ปีต่อจากนั้นอเวจีก็รออยู่และมันใช่ไหมมันแมนอยู่บ่นะมันไม่ใช่ไงเมื่อไม่ใช่แล้วทำไมไม่อดทนต่อสิ่งที่เป็นคำว่ากรรมดีแต่เรากลับมักง่ายกับกรรมชั่วพาตัวหมองไหม้ไปเมืองผีลงท้ายว่าไม่สมฤดีแต่พอทำดีสุขีสโมสรจะยืนเดินนั่งนอนใจสบายใช่ไหมงั้นวันนี้ผู้บำเพ็ญผู้ปฏิบัติผู้ฟังธรรมสงบด้วยศีลแล้วหรือยังคำแรกถ้าสงบด้วยศีลศีลจะรักษาเราแต่ถ้ายังไม่สงบด้วยศีลเราต้องรักษาศีลให้ได้นี่คือเงื่อนไขก่อนที่จะมีกำไรต้นทุนคือรักษาพอกำไรคือศีลจะกลับมารักษาเราเขาเรียกว่าพลังอานิสงส์ตัทธสิละปริภาวิโตมหาพโลโหติมหานิสังสาเห็นไหมอานิสงส์ของการรักษาศีลเป็นอานิสงส์ที่ใหญ่ได้ไหมล่ะถ้าได้เราจะเป็นผู้สงบจากบาปต่อจากนั้นจากเวรภัยทั้งหมดจะค่อยๆลดสงบลงในที่สุดทีนี้ปฏิบัติไม่สะดุดแล้วเพราะอะไรเพราะเราได้ปูพื้นฐานอย่างดีเยี่ยมเอ้าเพชรจะงามก็เพราะมีเรือนทองมารองรับถูกไหมมันต้องมีพื้นมารองรับก่อนมีไหมล่ะหลายคนสงสัยทำไมฉันปฏิบัติ10ปีก่อนแล้ว20ปีก่อนแล้วอยู่ซื่อๆเพิ่นว่าดิ10ปีก่อนแล้ว20ปีก็แล้วเหมือนไม่เกิดอะไรขึ้นเฉยๆซื่อๆอยู่เพิ่นว่าจริงๆธรรมาว่าเราคงไปไม่ถูกเดินไม่เป็นเลยเย็นไม่ได้ไง
ไปให้ถูกเดินให้เป็นน่ะทำไมจะไม่เย็นเอาเราเดินเข้าใต้ร่มไม้ใหญ่ยังไงก็ต้องเย็นตอนนี้ไปยืนกลางแดดอยู่และนั่งมองต้นไม้ทำไมฉันไม่เย็นโอ้เย็นก็แปลกแล้วล่ะโยมลองนึกภาพที่จะมาเทียบโยมนั่งมองต้นไม้โอ้ยทำไมฉันไม่เย็นห่อนร้ายห่อนร้ายเป็นไดโนบอยเย็นทวนวะโยมไปนั่งดูต้นไม้แล้วทำไมไม่เดินไปสู่ใต้โคนไม้ล่ะนั่นตี้ทวนวะเป็นยังได้เขาเรียกปฏิบัติไม่ถูกจุดวางไม่ถูกตำแหน่งเดินไม่ถูกทางก็เลยนั่งมองต้นไม้ว่าทำไมฉันไม่เย็นและโยมว่าเจ้าคุณพระสุนทรจะนั่งดูต้นไม้หรือเดินไปอยู่ใต้ต้นไม้อ่ะโยมคิดแค่นี้ก็คิดออกใช่ไหมเออตมาเดินเข้าสู่ใต้โคนไม้สบายเขาเรียกอยู่ใต้ร่มธรรมมีบารมีธรรมปกปักรักษาคุ้มครองนี่ไงเหล่าเทพเทดาเขาก็ดูแลสิ่งนี้อยู่ใครมีธรรมก็มีเทพรักษางั้นเขาไม่เรียกว่าเทวธรรมเทพก็เกิดจากธรรมทั้งหมดคุณธรรมเมื่อวานจะมาได้บอกไงว่าจากนี้ไปเราจะไม่ยินดีในความเป็นตัวเราแล้วจะอยู่ไปเพื่ออะไรในชาตินี้อีกในเมื่อเราจะไม่ยินดีในความเป็นเราและจะมีอะไรอีกที่ควรยินดีกว่านี้งั้นใครไม่ฟังทางนี้ใครฟังแล้วก็ฟังทางนี้ตกลงมีทางเดียวใช่ไหมแม่นคักทางเดียวแล้วจะยินดีอะไรจงยินดีในธรรมธรรมรามูยินดีในธรรมชัดเนาะทีนี้ถ้าโยมยินดีในธรรมแล้วก็ไม่ไปทุกข์กับใครหรอกที่เราทุกข์อยู่ก็เพราะคนนั้นคนนี้ทั้งนั้นแหละใช่ไหมใช่พูดเองเออเองก็ใช่เองนั่นแหละใช่หรือโยมทุกข์กับใครไม่ทุกข์กับตัวเองก็ทุกข์กับคนนั้นคนนี้โยมทุกข์อยู่แค่สองคนในโลกใบนี้หนึ่งทุกข์เพราะเราเป็นเราสองทุกข์เพราะเป็นเขาถูกไหมแต่มาสอนกรรมฐานขั้นสูงให้ฟังแล้วไงว่าถ้าลืมตาแล้วทุกข์จงหลับตาเสียหลับตาแล้วไม่ทุกข์แล้วถ้าหลับตาทุกข์จงลืมตาเสียแล้วไม่ทุกข์ความหมายมีนัยยะซ่อนอยู่เราอยู่ในโลกใบนี้ว่าทุกข์เรามานั่งภาวนาจิตเรายังทุกข์อีกแสดงว่าเราภาวนาไม่เป็นเมื่อเราภาวนาแล้วลืมตาออกมายังทุกข์อีกก็แสดงว่ายังภาวนาไม่เป็นอยู่คำเดิมเมื่อภาวนาเสร็จแล้วลืมตามันต้องใช่ไงเรามองโลกนี้เห็นชัดเจนงั้นไม่เรียกว่าโลกาวิทูหรือโลกที่เรามองเราเห็นชัดแล้วรู้แจ้งโลกไหมล่ะโลกวิทูรู้แจ้งโลกเรามองเห็นเลยโอ้อันนี้อุปโลกขึ้นมาอันนี้สมมุติขึ้นมาอันนี้เป็นกิเลสอันนี้เป็นตัณหานี่เป็นราคะนี่เป็นโทสะนี่เป็นโลภะเมื่อเข้าใจแล้วเราจะลงนรกไหมเมื่อรู้แล้วจิตเราจะหลงสิ่งนั้นไหมมันชัดเจนไง
ท่านโยมใครทุกข์ตอนลืมตาหลับตาเสียกึบกำหนดจิตเลยโลกนี้คือละครบทบาทบางตอนมีสุขมีทุกข์มีดีมีร้ายมีสมหวังผิดหวังถ้าโยมจะแบกชีวิตแบบนี้แบกจนตายมีแต่หนักเปล่าๆวางเสียบ้างละเสียบ้างไม่งั้นจะไม่ว่างจากชีวิตแห่งทุกข์นี่เลยแล้วจะแบกไปทำไมในเมื่อเหตุผลเราที่ต่อสู้ชีวิตก็เพื่อคำว่าความสุขยอมลำบากทนทุกข์ก็เพราะคำว่าความสุขและความสบายงั้นเราจะไปแลกทำไมจะมาเอากายแลกจิตเอาชีวิตแลกกับธรรมะไม่ได้ฟรีนะแต่ละเรื่องที่ได้มาแลกกันมาทั้งนั้นและใช้ภพชาติเพื่อตัดภพชาติจะตัดขาดหรือไม่ใจเราคมพอไหมหรือใจเรายอมละมานะตัวตนของตนเองไหมสิ่งที่ละยากที่สุดในโลกวันนี้คือตัวเราเองโยมจำคำนี้ได้สิ่งที่ละยากที่สุดก็คือการติดอยู่ในจิตตัวเองการหลงอยู่ในตัวของตัวเองที่เราโกรธทุกครั้งก็เพราะเรายึดตัวเราบอกคือว่าฉันไม่ยึดตัวเองแล้วจะโกรธทำไมอ่ะที่เราเสียใจอยู่ก็เพราะเรายึดตัวเองเพราะเขาอย่างนั้นเพราะเขาอย่างนี้เพราะคนนั้นอย่างนี้เพราะคนนี้อย่างนี้แต่เราก็ยึดตัวเราอยู่ดีนั่นแหละงั้นหลับตาเสียง่ายๆหลับแล้วยังทุกข์ลืมตาเสียเอาลืมยังทุกข์หลับตาจะไปไหนเนี่ยโลกสองใบนี้ไม่มีที่ไปแล้วนะหลับตาก็ทุกข์ลืมตาก็ทุกข์โยมจะอยู่ในอิริยาบถไหนก็มีอยู่สองแบบนี้แหละหลับตาหรือลืมตาน่าสงสารนะคนหลับตาก็ทุกข์ลืมตาก็ทุกข์ชีวิตนี้ไม่รู้จะไปไหนแล้วคนทุกข์เดินมาแล้วสักอย่างได้ไหมพอจะมีทางเดินน่ะเหลือไว้สักทางได้ไหมฉันทุกข์ตอนลืมตานะเอองั้นหนีมาช่องนี้หลับตาเออทุกข์เบาลงแล้วหลับตาทุกข์เอาลืมตาสิมีทางเดินอีกไม่งั้นโยมกำลังทำลายตัวเองและก็ทำร้ายตนเองและทำไปเพื่ออะไรทำไปทำไมอยู่ร้อยปีแล้วยังไงเราอยู่กับทุกข์แล้วมันได้กำไรตรงไหนไม่ใช่แผนชีวิตที่เราวางไว้ไม่ใช่จุดสูงสุดที่เราตั้งไว้นั่นคือจุดต่ำสุดยิ่งอยู่ยิ่งทุกข์ถูกไหมชีวิตจุดที่ต่ำสุดคือยิ่งอยู่ยิ่งทุกข์มากขึ้นและก็ไม่ใช่ความเจริญของจิตเป็นความเสื่อมของจิตและเป็นความไม่เจริญของชีวิตจะมาไม่ไปแล้วหลับตาไม่ทุกข์ลืมตาก็ไม่ทุกข์เพราะอะไรถ้าเราอยู่กับโลกเราทำวิปัสสนาหลับตาเรารู้แจ้งแล้วทุกข์มันดับพอลืมตาขึ้นมายัยต้องยึดทุกข์นั้นอีกก็ตัดเป็นตอนๆโลกนี้คือละครบทบาทบางตอนมันยอกย้อนหลายเรื่องหลายสิ่งหลายอย่างแล้วก็ผ่านไปเรื่อยๆโยมจะแบกชีวิตทำไม
เราอยู่แค่วันเดียวเองเมื่อวานก็วันหนึ่งวันนี้ก็วันหนึ่งพรุ่งนี้ก็วันหนึ่งมีอดีตมีปัจจุบันมีอนาคตแค่นั้นเองเราไม่เข้าใจเราไปเย็บชีวิตเป็นเรื่องเดียวยาพรืดเหนื่อยตายหนักตายโกรธตายพยาบาทตายเพราะเราไม่ยอมตัดเป็นตอน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 โยมเข้าใจผิดมากชีวิตเปลี่ยนใหม่เสียชีวิตเป็นตอนตอนแล้วจะเบาขึ้นเยอะเลยโยมนึกว่าชีวิตตอนเดียวใช่ไหมลองนึกดูเราเอาผักกระเฉดมาทั้งต้นไหมมาเราก็หั่นชับ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 ถึงกินได้ผักบุ้งเราก็หั่นชับ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 ทุกอย่างเรามาหั่นหมดเป็นตอนเป็นชิ้นเป็นชิ้นชิ้นถึงจะกินได้ถึงจะไม่ลำบากถึงจะไม่ทรมานแค่นี้โยมยังนึกไม่ออกล่ะขนาดโยมกินอะไรโยมต้องเคี้ยวเป็นคำคำคำกัดให้มันขาดเป็นช่วงเป็นห่วงเป็นช่วงเป็นห่วงแค่นี้โยมเห็นไหมว่าเป็นเช่นนั้นหรือโยมว่ามันเป็นอันเดียวยาวๆอาปากยาวๆใส่ครูเข้าไปทะลุก้นเลยล่ะโยมเอ้ยดึงจากก้นสาวลงมาอีกนะมันบ่แมนเด้อย่างสั่นตายคักคักโหลดตายอีหลีได้เนี่ยถูกไหมล่ะเออขนาดจัดสวยๆเลยชิ้นนี้พอเข้าปากยมยังหั่นยังเคี้ยวหยับหยับหยับจนเป็นชิ้นชิ้นถูกไหมทุกอย่างมันต้องย่อยสลายไงนี่ยมไม่ยอมย่อยเลยอ่ะยมยังเป็นชิ้นเป็นอันอยู่ตายตายลูกเดียวแค่นี้ก็ถ้าฟังไปก็อาจจะตายได้เหมือนกันเพราะหิวตายเป็นลมตายอาตมากำลังเพลินอยู่พูดธรรมะแล้วใจมันสบายนะนี่ก็แปดโมงยี่สิบห้าแล้วท่านจะคุณจะเทศไปถึงไหนเนี่ยแล้วมาพูดเรื่องข้าวกึบกึบกึบอีกงั้นก็รับพรเลยนะแต่ตั้งจิตตั้งใจแผ่บุญกุศลวันนี้เรายังเป็นมนุษย์อยู่นะรีบสร้างกรรมดีไว้โยมรู้ไหมโยมกำลังสุดยอดที่สุดเรากำลังเป็นมนุษย์พบพุทธศาสนาได้ฟังธรรมคำสอนของพุทธะได้รักษาศีลได้เจริญภาวนาได้สร้างกรรมดีนี่ถือว่าสูงสุดแล้วนอกนี้คือเรื่องทำมาหากินทั้งนั้นหรือไปหาเหตุกันทั้งนั้นแหละเอานะตั้งใจนิมนต์พระสงฆ์พร้อมกันนะยะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปานจันโทปนารโสยะธามะนิโชติรโสยะธาสัพพิยติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีติกายุโกภวะอภิวาทนาสิริสานิจังวุฒาปจายโนจัตตารโหธัมมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังปารังรัตนัตยานุภาเวนารัตนัตยเตจัสสาดุขโรกภยาเวราโสกาสตุจุปัตตวา
อเนกาอันตรายาปิวินัสสันตุอาเสสตุกายสิทธิธนังลาภังสุติภักขยะสุขังบาลังสิริอายุจวันโนจาโภคังวุติจยะสวาสัตวัสสะจะอายุจาชีวสิทธิภวันตุเตภวะตุสาบะมังกาลังระขันตุสาบะเทวตานุภาเวนัสดาโสธิภวันตุเตภาวะตุสาบะมังกาลังระขันตุสาบะเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนัสดาโสธิภวันตุเตภาวะตุสาบะมังกาลังระขันตุสาบะเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนัสดาโสธิภวันตุเตนิมนต์พระสงฆ์ทำภัตตกิจฉันภัตตาหารเจริญพรแม่ชีญาติโยมทานอาหารให้เป็นยาอายุวัฒนะกันถามว่าในพรรษาท่านเจ้าคุณพระสุนทรจะมีธรรมสัญจรเมตตาธรรมไหมมีนะมีแต่ว่าไม่ได้ครั้งคืนก็มีเท่าที่ทำได้นะอาจจะอาทิตย์ละวันหรือ2วันก็แล้วแต่นะก็ได้ประโยชน์เยอะนะได้ข้อคิดให้ญาติโยมเยอะบางคนเปลี่ยนไปเลยเดี๋ยวนี้พุทโธกันทุกวันแล้วเมื่อก่อนไม่ค่อยพุทโธกันมีแต่โทรไปทางโลกไม่ได้โทรไปทางจิตเลย